ข่าวดีของทังทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นอินเดียนะครับเพราะว่าราคาหุ้นเองทั้งตลาดโดยภาพรวมนะครับก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและล่าสุดครับมา k แค cap หรือว่ามูลค่าตลาดนั้นก็ทะลุ4ล้านล้านเหรียญสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับออมรั์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1.7 5เเปอร์เซ็นต์เปิดเลยที่แอป LHBU จาก l h b a n k สำนักข่าวบูมเบิร์กนะครับก็มารายงานโดยบอกว่ามูลค่าตามราคาตลาดหรือว่า Market cap ของบริษัทในตลาดหุ้นอินเดีย เพิ่มขึ้น1ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในระยะเวลาไม่ถึง3ปีนะครับในขณะที่อินเดียเองก็ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในตลาดที่ทําผลงานได้ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียใต้และก็ถือว่าดีที่สุดในบรรดาตลาดเกิดใหม่ด้วยนะครับท่านี้ดัชนีตลาดหุ้นอินเดียทะยานขึ้นมาแตะระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการ์แล้วในขณะนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่านับตั้งแต่ต้นปี2566นี้ปรากฏว่าดัชนีของตลาดหุ้นอินเดียก็พุ่งขึ้นมากว่าร้อยละ แล้วก็มีนานมที่จะปรับตัวเพิ่มมากขึ้นเป็นรายปีติดต่อกันเป็นปีที่8ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับแต่ว่าในทางตัวน,นข้ามและนีห่างเสงของฮ่องกงก็ร่วงลงไปแล้วกว่าร้อยละสิบแต่แม้แต่ต้นปี2มรอครับส่งผลทำใหม้มูลค่าตลาดของฮ่องกงลดลงสู่ระดับต่ำกว่า4.7ล้านล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ครับอินเดียแซงหน้าจีนขึ้นมาเป็นประเทศที่มีจำนวนรประชากรมากที่สุดในโลก ตัในช่วงต้นปี2 5 6 6แล้วก็กลายมาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขยายตัวเร็วที่สุดครับโดยการที่อินเดียนั้นมีเสถียรภาพทางการเมืองและก็มีอุปสงค์ภายในประเทศที่เติบโตอย่างแข็งแกรง่งตรงนี้แหละครับที่ทําให้อินเดียนั้นพยายามที่จะดึงดูดเงินการลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดทุนเพิ่มขึ้นรวมถึงการผลิตในภาคอุตสาหกรรมด้วยครับในขณะเดียวกันนักลงทุนต่างชาติก็ได้เข้าซื้อสุดที่หุ้นในตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยนะครับเป็นมูลค่ากว่า 1 5 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้ในขณะที่กองทุนภายในประเทศก็เข้าซื้อมากกว่า2 0,000ืล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่า7 0 0 0แสนล้านบาทนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของอินเดียถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่ขยายตัวแข็งแกร่งเมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตลัวลงมาโดยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP สําหรับช่วงเดือนกร,รกฎาคมถึงกันยายนซึ่งเป็นไตรมาสที่2ของปีงบประมาณ2 5 6 6 ถึงปีสมรร67ของอินเดียปรากฏว่าสามารถขยายตัวได้รอยละ7 6เป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ที่ระดับรอย้ละ6 8แล้วก็สูงกว่าที่ธนาคารกลางอินเดียประมาณการเอาไว้ที่ระดับรอย้ละ6 5นั่นเองนะครับตอนนี้ฮอตมากๆนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ